สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นภาพพระปู่พระปู่จังหวัดอยุธยานะครับส่วนจะเป็นปู่ไหนนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับอีกอันนึงนะครับพระพิมพ์หลวงปู่พระหลวงปู่ทวดพิมพ์กักไม้เขียดนะครับอันนี้นะครับแล้วอีกอันนึงเป็นพระหลวงพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของพระกันนะครับว่าจะได้เรื่องไหมครับที่ผมกล้าเกินอย่างนี้นะครับเพราะคนที่ผมจะคุยต่อไปนี้นะครับบ่อยคุณบินขายพระแบบคนไม่เป็นพระแต่อยากขายเอแท้ก็ดูไม่เป็นที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ถ้านั้นจึงขายครับคือบ่อยพระพวกนี้ทำไมบ่อยไม่รู้จักชื่อเลยหรือยังไงเพราะผมไม่ได้มาทางสายนี้ครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนทำงานใช่ครับผมทำโรงงานแต่ผมไม่ได้มาเดินใส่เล่นพระครับแบบนี้ก็พอดีว่าทำงานมา13ปีครับก็เลยออกมาทำธุรกิจที่ช่วยพี่ชายก่อนช่วยพี่ชายเป็นหูเป็นตาให้พี่ชายใหญ่ชินน้ำมันชอนครับครับผมแล้วจะพัดจะผูเล่าให้ฟังนิดหนึ่งใหญ่ชินน้ำมันชอนแบ่งพระให้ขายหรือมาเป็นพระที่เก็บเองส่วนมากจะเป็นที่เก็บเองส่วนที่ว่าเขาให้มาไว้ก็นั่นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเก็บไว้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกเพราะให้พี่ชายขายไปคนเดียวครับเดี๋ยวแข่งราคาใช่ครับดิพระของบอยนี่ไม่เหมือนกับพระใหญ่เด็ดขาดไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนครับบางอย่างเป็นบางอย่างที่ว่าอาจจะเหมือนมั้งแต่บางอย่างก็ไม่น่าจะเหมือนครับเพราะว่าส่วนมากผมจะได้มาไอทางภาคกลางทางเหนือเยอะครับก็มีเยอะที่เราได้มาครับส่วนมากที่หลักๆเลยที่ว่าได้มาเยอะก็ทางอยุธยาเยอะได้เยอะครับไปได้มาตอนไหนตอนที่ว่าผมทำโรงงานนี่แหละอยุธยาแม้กระทั่งหลวงพ่อปานนี่ผมก็ได้มาจากอยุธยาเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้พระกุนี่ผมก็ได้จากอยุธยาแต่ผมไม่รู้กุครับแม้กระทั่งพระผมยังเรียกไม่เป็นเลยว่าเป็นพระอะไรเรียกชื่อพระยังเรียกชื่อไม่เป็นเลยครับเฮ้ยคือแล้วทำไมคิดจะขายก็ที่ว่าคิดจะขายเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าขายนะผมคิดว่าอยากแบ่งปันนะครับแต่ส่วนมากเพราะผมพระผมจะเก็บหมดผมจะแม้ให้ใครด้วยแต่ทีนี้ว่าโดนทะนุกระแทกมาทีนี้กระแทกมาเงี้ยครับเก็บไว้ทำอะไรกระแทกคืออะไรส่วนมากไม่ใช่จะกระแทกผมมากยังเก็บไว้ทำไมของมีมากมายเก็บไว้ทำอะไรก็แบ่งไปกันไปด้วยครับส่วนมากผมจะเก็บถ้าส่วนมากขายส่วนน้อยครับแล้วตอนที่เราแลกมาเราก็แลกไปงั้นแหละยังไม่ได้คิดโครงขายอะไรเลยใช่ผมไม่ได้คิดขายที่อะไรแล้วก็คือว่าใครมีมาให้เก็บพี่นู่น200นี่300พี่ช่วยผมหน่อยครับผมก็เลยอ่ะเก็บคือเก็บทรงๆตรงๆเลยบอกตรงๆว่าทรงๆแล้วมาเก็บที่บ้านก็ไม่ได้ใส่ตรงใส่ตู้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวครับอาจจะแยกส่วนไว้ตู้เสื้อผ้าชั้นบนหน่อยครับแค่นั้นเองจับพัดจับผูทำไมใหญ่ชินวันชอนถึงบังคับให้ขายก็โดนกระแทกเยอะไปหน่อยครับว่ามีไว้ทำอะไรจะไว้ถมบ้านถมที่บ้านหรือไงก็เลยว่าคือว่าไอการทำ YouTube เนี่ยผมก็ไม่เต็มใจที่จะทำด้วยนะครับเฮ้ยพอจริงเพราะโดนว่าเรามีเราก็กล้าทำหน่อยสิโดนกระแทกมาแล้วโดนเข็นมาก็คือลองๆหน่อยดิพ่อพูดไม่เป็นแล้วใช่ครับผมไปที่ไหนแล้วแต่ไปใครผมค่อยพูดครับเพราะผมเป็นคนเฉยๆที่ว่าไม่พูดมากครับถ้าพูดมากทีไรมีเรื่องทุกทีถ้าพูดเยอะเมื่อไหร่มีเรื่องครับผมเลยไม่ค่อยพูดเราเป็นคนที่ว่าเฉยๆครับผมแต่สิ่งที่ว่าเขาเค้นให้เราทำ YouTube เนี่ยคือว่าเราอยากแบ่งปันให้คนได้รู้ว่าเราก็มีพระอย่างที่เขามีเหมือนกันครับส่วนมากจะคิดไปทางนั้นครับแต่คิดไอ้เรื่องการแบ่งปันแบบเป็นแบบคุณจะขายหลักหมื่นหลักแสนไหมหลักล้านไหมนี่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับคิดไม่ออกเลยว่าจะขายหลักคือแต่ก่อนขายพันหนึ่งเราคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันว่าจะขายได้ไหมใช่ครับเพราะว่าอะไรเราเรื่องไอ้การไลฟ์สดหรือว่าทำ YouTube ออกไปนี่ความน่าเชื่อถือตรงๆแล้วไม่มีแน่นอนสำหรับผมเนี่ยมองดูแล้วมองดูว่ายังไงโอ้ยใครก็ไม่เชื่อแน่นอน
เฮ้ยดูอีกบอยดูอีกบอยหนึ่งไหมเคยดูไหมไอ้เรื่องผมไม่ค่อยได้ดูไอ้เรื่องโทรศัพท์ไม่ค่อยได้แตะครับก็ที่ว่าเรามีเราก็อยากจะแบ่งปันครับแต่ทีนี้ว่าโดนทางนี้บอกว่าเอ้ยมึงมีก็แบ่งปันกันไปมั้งครับเขาจะได้รู้ว่าเออเราก็มีเหมือนกันเหมือนเขาครับเหมือนอย่างคนนู้นเหมือนอย่างคนนี้ครับพอใครรู้ที่ว่าอยากมีคนรู้จักหรือเราอาจจะดังขึ้นมาแล้วเงี้ยคนอาจรู้จักเอ้ยไอ้คนนี้ก็น่าเชื่อถือเหมือนกันนะไม่ใช่จะมีไอ้คนนั้นอย่างเดียวครับไอ้ส่วนมากเขาจะให้ผมเข่งอย่างนี้มากครับเสร็จเรียบร้อยแป๊บตอนออกคลิปผมครั้งแรกเนี่ยมีคนโทรมาหรือไลน์มาเริ่มแรกเลยโทรแน่นอนโทรมาเลยโอ้โหโทรศัพท์นี้ไม่ได้วางเลยเฮ้ยอย่าโทรเลยโทรโทรมาขอหรือโทรมาแซวว่าเฮ้ยกูขายพระภาษาอะไรโทรมาขอซื้อหรือมาอะไรยังไงมาถึงพี่เท่าไหร่ครับผมจะเอาไว้ให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้เตี้ยมั่งอะไรวะครับมีมาทุกสายไม่คือว่าตั้งแต่หกโมงยัน4 ทุ่ม5 ทุ่มยังไม่เลิกโทรครับเพื่อที่เขาว่าอยากจะเอาไว้ใช้เป็นพุทธคุณครับแต่เราก็บอกทุกอย่างว่าที่ว่าเอาของจากผมไปผมไม่รู้ว่ามันเก๊หรือแท้อย่างว่าถามความให้ผมรับรองนะครับใช่ครับผมไม่รับรองนะเพราะว่าผมก็ได้มาอีกทีนึงผมไม่ได้รับมาจากมือหลวงพ่อถ้าผมรับมาจากมือหลวงพ่อผมก็จะบอกว่าแท้ใช่แน่นอนถ้ามารับจากหลวงพ่อวัดหนองบัวหิ่งเนี่ยจะบอกได้จะบอกได้แน่นอนเพราะทันแน่นอนครับนี่นะปิ๊กบอยเขาต่อราคาหรือพวกเราพูดราคาไงหรือเราพูดราคาไปในจอแล้วเราพูดราคาไปในจอแล้วเขาก็ไม่โตไม่พูดแม่แล้วไม่นอกจากว่าสองแถมหนึ่ง5 แถมหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยอันนั้นคุยกันได้ขอแถมครับแต่ส่วนมากจะแถมเยอะครับพี่ผมครอบครัวผมมี4 คนซื้อ3 แถมหนึ่งได้ไหมพี่แล้วก็อนุโลม3 แถมหนึ่งได้ก็คือว่าครอบครัวแต่ส่วนมากจะเป็นครอบครัวมาเยอะครับแล้วยิ่งหลวงพ่อกวยที่ว่าทำยูทูบออกไปไม่เหลือเลยครับหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญเกลี้ยงไม่เหลือเลยขายผิดราคาป่าวบอยก็ถ้าว่าพี่ราคาไหมแค่5 ทุ่มหมดเลยแพ็คของไปตั้งรอเลยหลวงพ่อกวยครับเขาเจอเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเขาเจอควายที่นี่แล้วฮะอันนั้นแหละตอนนั้นขายจะคิดงั้นเราก็ไม่รู้อีกเลยขายไปองค์เท่าไหร่ผมแบ่งอยู่องค์ละ2,000เหรียญเป็นเนื้อพระเนื้อพงครับขายอยู่2,000ครับเฮ้ยคิดไหมว่าขายผิดราคาหรือไม่เสียดายไหมถ้าผมเสียดายไหมถือว่าผมไม่เสียดายนะผมแค่วอมเขาบอกว่าถ้ามันแท้ให้ที่ว่า FC ที่ว่าเช่าผมไปให้เขาไว้ใช้พุทธคุณเขานับชื่อหลวงพ่อกวยแล้วก็แบ่งให้เขาไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลวงพ่อกวยนี่มันออกแบบไหนมามั่งเยอะครับเพราะว่าเราแค่รู้ชื่อว่าวัดโกสิตารามครับแค่ว่าหลวงพ่อกวยแค่รู้ว่าหลวงพ่อกวยวัดโกสิตารามแก้แท้เฮ้ยลูกค้าหนักใจไหมบอกเวลาซื้อไปคนขายไม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะขอส่งรูปให้ดูหน่อยครับพอถ่ายรูปหน้าหลังให้ส่งให้เขาดูครับเขาบอกว่าเอาครับ3 เหรียญ2 เหรียญครับ5 เหรียญครับก็คือว่าเขาเอาหมดครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูตรงไหนตำหนิครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาชอบดูตำหนิกันตำหนินี่มันหลวงพ่อก็สร้างไว้หรือว่าพวกกรรมการสร้างครับผมหรือว่าคนเราสร้างขึ้นกันมากันเองครับผมเนี่ยนะครับบอยหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยทยอยขนผ้าออกมาผมก็เอามาจากบ้านแฟนครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่กับแฟนไงครับก็คือว่าเป็นลังลังก็ไม่กี่ลังแล้วประมาณ10 ลังครับแต่ส่วนมากก็ไอ้10 ลังนั้นก็เหลือไม่ถึง2 ลังแล้วครับจะหมดแล้วก็เอามาไว้ในเก๊ะมั่งอะไรมั่งเอาไว้ให้ไอ้คนที่มาดูทีหลังดู YouTube ทีหลังเราจะได้พี่อย่างนี้เหลือมั้งไหมเราก็จะบอกว่าเหลืออะไรเราบอกเหลือเราก็บอกว่าเหลือถ้าไม่เหลือคือว่าหมดส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นบางคนดูคลิปตั้งแต่ปีไหนไม่รู้แล้วมาบอกเราพระเราไม่มีแล้วคือต้องขออภัยด้วยนะครับคุณดูวันที่เผยแพร่ด้วยครับอย่ามาถือกอดกันนะครับคุณต้องติดตามว่าคลิปไหนเขาออกวันไหนอันไหนนะครับบอยอย่างกับที่มาขายเนี่ยเราเชื่อไหมว่าเป็นพระปิดตานู่นปิดตานี่อ่ะ
หลวงปู่แก้ววัดเทววันนะครับที่อื่นเขาขายเป็นองค์6 70ล้านนะครับบอยขาย 2,000 นี่พิมพ์นี้นะครับอันนี้อันผมจะบอกเลยว่าหลวงปู่แก้วหลังแบบพิมพ์ใหญ่นี้มีเลขเป็นแม่เลขรูปติดเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับครับนี่นะครับเนี่ยมีเลขครับเดี๋ยวนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับครับนี่นะครับหลังแบบอย่างนี้นะครับแบบคือเกแท็บพิจารณาเองใช่ผมไม่รู้เลยว่าพระนี่อยู่ผมนานผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะผมไม่ใช่คนขายพระครับแต่อยากจะแบ่งปันครับอย่างพ่อป้าพ่อหลวงพ่อปานนี่ไปดีเหรอหลวงพ่อปานนี่ถ้าไปดีไหมก็ช่องที่ว่าหายไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นช่องสี่องค์ครับผมจะไว้วางที่องค์สี่องค์หมดครับบางคนปุ๊บขอดูรูปขอนั่นขอขึ้นกล้องแล้วก็ขึ้นกล้องให้ดูเขาก็เห็นว่าเอาพิมพ์นี้นะมันมีพิมพ์หนุมานพิมพ์ไก่3เส้น5เส้นไก่พวงแล้วก็พิมพ์อะไรปลานี่นะครับอันนี้เป็นอะไรหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดการไม่คิดหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครับหลังสถูปมีอยู่ส่งเนื้อเนื้อว่านกับเนื้อสบู่เลือดครับผมส่วนมากไอ้เนื้อว่านอาจจะมีแร่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กดูติดเดี๋ยวดูทดสอบเลยนี่นะครับมันเป็นดูมันไม่ดูนึบๆแล้วก็ล้นครับผมนี่นะครับทานเนื้อดินกากยายักษ์อันนี้เป็นพระกรุหนังอันนี้เป็นพระพระกรุนะครับพระกรุผมรู้เดียวว่าเป็นพระกรุแต่ไม่รู้กรุไหนนี่ครับไอ้อันที่2ขึ้นกล้องนี่เป็นพระอะไรอันนี้นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับครับผมหลังแบบนี่นะครับคนขายพระไม่เป็นพระต้องมีกล้องนะครับ 10x นี่ดูไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนเนื้อผมอาจจะบรรยายไม่เก่งแต่จะเลื่อนเนื้อให้ดูแล้วกันนะให้ท่านพิจารณาว่าพระอยู่ในสภาพดูภาพไปนะครับผมว่าผมบรรยายไม่ค่อยเก่งครับเพราะประวัตินี่ผมไม่รู้เลยยิงประวัตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนื้อนี่ไม่ต้องอธิบายเลยครับดูรูปเอาเองก็มีคนแบบขายพระแบบนี้เหมือนนะครับในวงการพระเครื่องแต่ก็ขายได้ครับนี่นะครับอาศัยความจริงใจตรงไปตรงมาไม่เป็นก็บอกไม่เป็นครับเก๊แท้พิจารณาเอาเองจบแล้วไม่ต้องไม่มีคนมาขอคืนไหมไม่มีนะครับเอ้ยแต่มีแต่คนขอเพิ่มเหรอก็เขาก็จะถามว่ามีอะไรไหมผมก็บอกว่ามีแต่ผมจะไว้ทำ YouTube เดี๋ยวพอแบ่งไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไม่มีทำ YouTube ครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาหลวงปู่ทวดเอาหลวงพ่อปานมาส่องหน่อยเนี่ยนะครับขายพระแบบคนไม่เป็นพระไม่ต้องรับผิดชอบเคแค่คืนตังค์นะครับไม่คืนเพราะไม่มีคืนคือขายสไตล์บ้านนอกอย่างนี้นะครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าผมบรรยายไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวเราดูเนื้อไปแล้วกันนะครับผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้เลยไก่5เส้นนี่ห่างไกลนี่นะครับดูพิจารณาดูกันเอาเองนะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานครับนี่นะครับคือนี่องค์ละเท่าไหร่นะผมเป็นอยู่ 2,000 เหมือนกันทั้งหมดนี้ทั้งฐานนี้แบ่งองค์ละ 2,000 หมดเลยไปอยู่ 2,000 ครับเอาพระหลวงพ่อแก้วมาดูหน่อยแก้วหลวงพ่อแก้วเราดูไปแล้วนี่ดูไปแล้วครับเอาหลวงปู่ทวดกักไม่ขีดเอาเนื้อว่านสบู่เลือดเนื้อว่านไปเลยครับนี่นะครับThank you.
ี่ยนะครับ2,000ให้ปู่พอหอมปากหอมคอนะครับถ้าอยากได้พระองค์ไหนนะครับนี่แคปมาเลยนะครับนี่นะครับแคปรูปมาจอหน่อยนะครับว่าอยากได้องค์ไหนนะครับเดี๋ยวบอยจะส่งและจัดส่งไปให้นะครับไม่ต้องถามผมนะครับว่าเก๊แท้ไม่รับรองนะครับคือเก๊ในมุมของใครของใครนี่มันคนละมุมกันนี่นะครับนี่พระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับที่อื่นเขาขายเป็นล้านที่นี่2,000นี่นะครับเอาราคาจับต้องได้ครับ นี่นะครับพระหลวงพ่อปานวัดนำวังลงโคนะครับ200,000ไอ้สองละเป็นล้านที่นี่ขาย2,000นี่นะครับอาจจะไปอยู่ในมือเซียนใหญ่อาจจะเป็น2,000,000ก็ได้ครับคือแล้วแต่นะครับคือแต่สำหรับบอยภูมินะครับขายพระในราคาจับต้องได้ทุกคนนะครับเพจบอยก็บอยภูมินใช่ครับก็คือเข้าไปดูบอยไลฟ์สดตอนกี่โมงครับมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ที่ว่าผมจะเซตงานในสวนน้ำคือนอกจากไม่รู้เรื่องพระแล้วนะครับจะไลฟ์ตอนไหนตามใจผมอีก ถ้าผมว่างผมก็จะมาไลฟ์ให้ดูใช่ถ้าผมถ้าวันไหนผมว่างผมจะมาไลฟ์ให้แต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องครับแล้วถ้าคนจะขายพระให้นะครับต้องทำใจหน่อยนะครับอารมณ์ศิลปิน 100% ก็คือถ้าอยากจะซื้อก็ดูแล้วก็ส่งมาครับนี่นะครับขอบคุณมากครับบอยครับก็วันที่22-23เจอกันครับในงานแจกพระ200,000องค์ครับบวงสรวงพญานาคครับผมนี่นะครับบอยก็จะเป็นมาช่วยพี่ชายครับตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งอาชีพคือให้เช่าชุดว่ายน้ำใช่ครับก็พระอาจจะห่างหายไปนิดนึงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ขอบคุณครับบอยครับครับผมครับ